สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาปามรีเออีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดพุ่งอาบน้ำสระผมอีกแล้วนะคะแล้วก็แบบว่าพึ่งทาสกินแคร์เรียบร้อยนะคะวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นรูปปุกแล้วมีคนจะมารีวิวอะไรนะคะเป็นรองพื้นซองนะคะที่ขายใน 7-Eleven นั่นเองนะคะก็คือแบบว่าจริงๆเขามีเป็นแบบขวดด้วยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อแบบซองมามันคือชอบนะที่แบรนด์อ่ะออกแบบซองมาเหมือนแบบขวดเขาเป็นของขายดีทีนี้ออกแบบซองให้คนที่แบบไม่อยากซื้อแบบขวดอะไรเงี้ยคือมันเป็นทางเลือกที่ดีเพิ่มการรีวิวที่มากขึ้นอ่ะเพราะแบบบางทีแบบขวดมันก็ราคาเป็นหลักร้อยแล้วแบบบางทีซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือชอบแล้วกว่าจะใช้หมดก็โอ้นานอะไรเงี้ยฉันเป็นแบบซองมันก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่าแบบสำหรับคนที่อยากทดลองแบบปาล์มอะไรเงี้ยเป็นนักรีวิวอะไรเงี้ยสิ่งที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะชิงอันนี้นะคะก็คือรองพื้นจากแบรนด์ชามิสค่ะชามิสโกลรองแวร์ฟาวเดชั่นใน150บวก PA 4บวกสีที่มีขายใน 7-Eleven คือ02 Light to Beige นั่นเองนะคะก็มีขนาด5กรัมราคา59บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นนั่งฟ้าผิวโกลเนียนใสนะฮะ เนื้อฉ่ำบางเบาติดทนยาวนานคุมมันตลอดวันนี่นะก็เครมแรงยืดแล้วก็บอกว่าปกปิดเงินกริปตลอดวันแล้วก็สูตรจากประเทศแกรีนั่นเองนะคะปาล์มได้ลองไป1หน้านะคือ1รอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยแต่ปาล์มให้ดู4ก่อนนะจ๊ะโอเคสีจะเป็นประมาณนี้นะคะสีโทนเหลืองเลยแล้วก็เดี๋ยวปาดลงไปที่หน้าให้ดูซึ่งปาล์มรู้สึกว่าสีเบอร์2โอเคแล้วแบบเนี่ยคือจะบอกว่าปาดไม่ได้เยอะเลยคือแบบพิกเมนต์สีค่อนข้างที่จะแน่นนะเดี๋ยวเราจะลองลงที่หน้าให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะก็ฟองน้ำนะคะของมิรินดาน้องน้ำปั่นนะคะนี่น้องน้ำปั่นเนาะเนี่ยเป็นผิวมากแล้วก็ปกปิดโอเคนะดูดิลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนซึ่งพอดีเลยคือสีเนี่ยอาจจะขาวกว่าหน้าบางสักนิดนึงเนาะแต่ว่าระหว่างวันนะคะปาเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะหน้ามันก็จะแบบพอดีอ่ะประมาณเนี้ย before ก็จะมีแบบกระริ้วรอยใต้ตาและคำใต้ตาอะไรเงี้ยสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ after ผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยผิวสวยกำลังดีค่ะแล้วก็ปกปิดได้พอประมาณไม่ได้แบบกริปมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปกปิดเนียนกริบอาจจะต้องเพิ่มเลเยอร์ไหมถ้าเกิดจะความเนียนกริบขนาดนั้นผมจะไม่เพิ่มเลเยอร์ด้านฝั่งขวามือปาล์มแต่ว่าผมจะลงด้านซ้ายเลยนะคือมันบางเบาค่ะในความรู้สึกคือมันแบบบางเบาไม่ลงหน้าแล้วไม่มีความหนักหน้าเลยคนจะได้เห็นหน้าใกล้ๆเนาะเนี่ยเป็นผิวมากๆเลยนะคะแต่มันไม่แบบไม่โกลอ่ะมันเป็นความผิวที่โอเคกำลังดีนะคะสำหรับผิวแห้งแบบปาล์มเนาะซึ่งถ้าจะให้มันเนียนกริบเงี้ยแปลว่ามันต้องเพิ่มเลเยอร์อีกอ่ะมันสามารถบิวได้ค่ะนะคะแต่ว่าเนี่ยผิวปาล์มว่าแบบมันพอแล้วแหละรอยกระก็พังไปได้โอเคเยอะอยู่แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวลองลงอีกนิดนึงให้ดูกันละกันเนาะว่ามันจะแบบอะไรยังไงเพิ่มขึ้นนะพอลงเพิ่มมันก็จะเพิ่มความปกปิดขึ้นอะนะคะฉะนั้นมันสามารถบิวได้ค่ะใครที่ชอบแบบงานกริปก็บิวเพิ่มได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่บิวเพิ่มทีละจุดๆนะทีละน้อยๆอย่าผิวจะบิวเยอะอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นงานแบบปกปิดค่อนข้างปกปิดนะแต่ก็ยังให้ความแบบสบายผิวอะแล้วปามรู้สึกว่าโทนโอเคมากโทนสีโอเคมากคือเป็นแบบโทนเหลืองที่มันไม่ชมพูเนาะมันเป็นโทนเหลืองแล้วมันก็เนี่ยหน้าปามก็เหมือนจะขาวเนาะตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเกลี่ยไปหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็โอเคเซตแป้งอยู่เหมือนเนี่ยพอรู้สึกว่าหลังๆเซตแป้งอะไรก็จะเป็นคราบตลอดเลยอะไรเงี้ยไม่กล้าเซตแป้งเลยผิวสวยอะเธอผิวสวยจริงอย่างที่เขาบอกแล้วก็ปกปิดแบบโอเคเลยนะเขาบอกว่าปกปิดแบบเนียนกริบเนาะตลอดวันอะไรเงี้ยน
นางฟ้าผิวโกลว์เนียนใสอันนี้รู้สึกว่าผิวสวยโกลว์กำลังดีค่ะแบบมันผิวสวยอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เปียกจนเกินไปแต่ปาเป็นคนชอบเปียกๆอะเนาะไม่ได้เปียกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมตต์ด้วยนะคะแล้วก็สบายหน้าตอนนี้ไม่รู้สึกถึงความหนึบหน้าแล้วก็ปกปิดแบบกำลังดีนะคะคือมันเนียนกริบจริงแหละคือต้องบิวเพิ่มได้ถ้าสำหรับคนที่แบบมีรอยสิวมีหลุมสิวอะไรที่ต้องการแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในส่วนของปาล์มนั้นปาล์มว่าแค่นี้ปาล์มพอแล้วนะคะเดี๋ยวปาล์มจะไปทำกับข้าวนู่นนี่โน่ทำงานบ้านตอนนี้เวลาบ่าย2โมงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะตอนเย็นๆก็แล้วกันนะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแบบค่ำแล้วนะคะมันก็จะมาให้ดูรองพื้นชามิสเนาะที่เราใช้ไปว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ล่วงออกมาไปทำงานบ้านนะคะแล้วก็นั่งทำงานตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นโน้นนะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าใกล้ๆเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้เซตแป้งไปนิดเดียวค่ะไม่ได้เสร็จเยอะนะคะแบบเอาเป็นแป้งแบบอัดแข็งเซตนะคะให้เหมือนแบบหน้ามันอยู่นะคะอ่ะให้ดูเนาะใกล้ๆหน้ามันยังอยู่ดีมีสุขเลยนะไม่คือมันก็มีความมันขึ้นมาบนผิวเนาะเพราะว่าเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งโอ้ยขนแมวเต็มหน้าเลยแล้วก็จมูกเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันก็อยู่ดีมีสุขอะอาจจะมีคราบช่วงจมูกบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะกับตรงเนี้ยมุมปากเพราะเรากินข้าวขยับปากอะไรเงี้ยนะคะแต่พื้นผิวเงี้ยปาว่าปกติค่ะนะคะระหว่างวันนะคะผมก็มองว่ามันไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้โกลว์อ่ะระหว่างวันมันไม่ได้โกลว์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้หน้ามันแบบฉ่ำขนาดนั้นคือว่าเป็นรองพื้นงานผิวที่รู้สึกว่าโอเคปกปิดได้ดีค่ะบางเบาผิวค่ะแล้วก็เหมือนแบบสบายหน้านะคะแล้วก็โทนเบอร์2เนี่ยคือตอนแรกอะเหมือนจะขาวไปแต่พอระหว่างวันอะมันก็ไม่ได้แบบวอกอะมันถือว่าโอเคมากๆมันก็จะมีการดรอปลงเล็กๆน้อยๆถือว่าชื่นชอบเลยปาเป็นคนผิวแห้งเนาะปาถือว่าปาชอบตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันแบบติดผิวดีก็จะมีมันบ้างเนาะทีโซนแล้วช่วงเนี้ยบ้างแล้วก็มีคราบตรงจมูกเนี่ยเห็นไหมนิดหน่อยเนี่ยหลกตกร่องส่วนร่องเนี่ยริ้วรอยใต้ตาก็มันตกร่องเป็นปกติมากแต่มันตกร่องไม่เยอะนะคะนิดเดียวเห็นปะแล้วก็ถือว่าการปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีเห็นปะกากเกิดริ้วรอยใต้ตารอยคำหน้าตาเนี่ยเอาอยู่นะคะถือเป็นรองพื้นแบบซองในเซเว่นที่อยากจะให้ทุกคนลองนะเพราะว่าคิดว่าผิวไทยสามารถใช้ได้เลยผิวอันดาโทนเหลืองค่ะบางเบาปกปิดแล้วก็สบายหน้ามากๆนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการสนับสนุนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยตามปาล์มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบบเร็ง Twitter หรือ IG แบบเร็งนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ใครจะใจดีโดเนทกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็จะกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกโดเนทสามารถดูโฆษณาให้ปาล์มเพื่อปาล์มจะได้มีกำลังทรัพย์มาทำการรีวิวในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย